ดีค่ะทุกๆคนก็กลับมาพบกับแก้วสุพรรณกันอีกแล้วนะคะวันนี้แก้วสุพรรณบอนไซออนเดอะร็อกนะคะก็เล่นของใหญ่ไปแล้วเมื่อเช้านี้นะคะก็พอดีว่าวันนี้มีงานปรับปรุงสวนนะคะแล้วก็มีมะขามยับรอเข้าคิวนะคะต้นนี้เสร็จไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะก็ลองชิมลางไปดูต้นนี้เป็นทรงต้นนะคะก็กระถางอย่างที่เห็นก็กระถาง1เมตรนะคะแล้วก็ส่วนประกอบดินนะคะมีหลายคนถามพี่แก้วว่าดินมะขามชอบดินอะไรนะคะในส่วนของพี่แก้วนะคะใช้ดินใบก้ามปูค่ะจะเก็บใบก้ามปูมานะคะด้วยแล้วก็มาหมักค่ะเป็นหมักข้ามปีนะคะคือเราใช้ใบสดของเขาไม่ได้นั่นเองคือใบสดเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นกรดเนาะเราต้องหมักเขาด้วยน้ำพอได้มานะคะทุกปีก็จะเอาน้ำใส่เข้าไปในถุงปุ๋ยที่เราได้มานั่นแหละค่ะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะย่อยสลายเองหรือว่าถ้าเกิดเราอยากจะเร่งเขานิดนึงนะคะก็ใช้ EM ก็ได้ค่ะหรือว่าปุ๋ยปลาลงไปสักนิดนึงนะคะแต่ว่าของพี่แก้วนี่คือปกติเลยใช้น้ำอย่างเดียวนะคะอันนี้เป็นต้นที่2นะคะที่คุณอาเขาตัดรากไว้แล้วนะคะแล้วพี่แก้วก็ใช้น้ำนะคะฉีดเพื่อเอาดินตรงนี้ออกนะคะคือตรงนี้เป็นดินในตุ้มเก่าเลยนะคะซึ่งไม่ได้เปลี่ยนเนาะจำได้ว่าไม่ได้เปลี่ยนมาน่าจะประมาณ3ปีแล้วล่ะค่ะเพราะว่า1พี่แก้ไม่สบาย2ก็คือยังหาดินไม่ได้นะคะก็หมักดินไว้นั่นเองนะคะเสียเวลาหมักดินอะล่ะต้นนี้เป็นกลุ่มกอนะคะขนาด5ลำค่ะส่วนต้นนี้นะคะก็ยังเป็นอยู่ที่ทรงต้นนะคะไม้ทั้งหมดนี้นะคะเป็นไม้เป็นมะขามยักษ์นะคะซึ่งเขาโละสวนออกมาน่าจะประมาณเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะก็รับมาจากเขาแร้งนั่นเองนะคะก็เป็นมะขามอยู่แล้วก็เป็นไม้อยู่ไม่กี่ตอนะคะที่พี่แก้วรับซื้อมานะคะคือเอาจริงจะว่าไม่ได้ใช้เงินเลยก็ไม่ได้เนาะคือถ้าเกิดเราไปเจอของที่แบบมันถูกใจจริงๆแล้วก็ช่วงนั้นเป็นอะไรที่บ้ามะขามตอนนั้นบ้ามะขามยักษ์มากนะคะก็เอามาลงกระถางไว้ตั้งแต่แรกเลยนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วบางคนนะคะบอกว่าถ้าเกิดจะทดเขียงเอามาเลี้ยงเขียงแบบนี้คือเขียงมันใหญ่ควรจะเอาวางไว้บนดินนะคะแต่ว่าพี่แก้วรู้สึกว่าการเอาวางไว้บนดินอ่ะมันจะทำให้รากมันวิ่งไปแล้วก็พี่แก้วลำบากในการขุดนะคะจริงๆคือคนที่พี่แก้วใช้งานนี่ก็คือคนงานนี่ก็คือคุณอาเลยนะคะซึ่งเขาไม่ถนัดการขุดแล้วพี่แก้วก็ไม่ถนัดขุดด้วยคือพี่แก้วมีความรู้สึกว่าการขุดเนี่ยมันยากกว่าการหรือกระถางแบบนี้นะคะก็ใช้วิธีการเอาลงกระถางใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ปรุงดินให้น้องนะคะแล้วก็ตอเองนะคะแต่ก็อาจจะช้านิดนึงนะคะแต่ว่าปัญหาเรื่องการขุดนั้นจะไม่มีเลยเพราะว่าเขาโดนขังอยู่ในกระถางมาแบบนี้เป็นเวลาเป็นปีนะคะคือเราเลี้ยงเขาตั้งแต่ต้นมาแล้วก็เอามาเสี่ยงในกระถางเลยนะคะแล้วก็เขาก็ปรากฏว่าเขาก็โตแล้วก็สามารถเขียงน้องเขาได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นกิ่งที่เลี้ยงไว้นะคะก็คือก็ต้องเมื่อกี้ก็ตัดกันมาเยอะเลยนะคะอันนี้เร่งสปีดนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเป็นระบบปกติเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่จบกันนะคะมันก็ต้องใช้สปีดนิดนึงเนื่องจากว่าต้นนี้ขดูดน้ำเข้าไปเยอะเกินไปนะคะก็ปัญหาก็คือมันหนักไม่สามารถยกได้นะคะต้นแรกเนี่ยคุณอาสามารถยกได้แต่พอมาตรงนี้แล้วมันยกไม่ได้เห็นไหมคะคือลงมาแค่นี้แล้วก็หนักมากเลยเพราะว่าเขาดูดน้ำบอกมันดูดน้ำทีหลังอย่าเอาไปฉีดแรกเราก็หวังดีเนาะเราก็อยากจะเอาดินออกกลายเป็นหวังดีประสงค์ร้ายไปนะคะทีนี้เราก็เอาดินลงไปค่ะลงไปในกระถางเลยนะคะเตรียมดินที่เรานั่นมานะคะตอนนี้ค่ะก็เวลาประมาณ10โมงเช้านะคะ10โมงเช้าแถวบ้านพี่แก้วนี่ก็คือแดดแรงมากๆเลยนะคะก็เอาลงมาค่ะตอนนี้เป็นตอที่หนักนะคะเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มกอนั่นเองมันก็เลยจะโคนใหญ่นิดนึงนะคะแล้วก็จะต้องใช้ผู้ช่วยเยอะนิดนึงนะคะก็ตั้งทรงนะคะให้มันตรงแล้วก็เก็บกิ่งที่ไม่ต้องการออกประมาณนี้นะคะคนหน้าที่ทำอะไรก็ทำต่อไปนะคะเห็นไหมคะว่าตอนนี้นะคะไม่ใหญ่นะแต่แล้วก็ไม่เปียกด้วยตอนแรกว่าจะฉีดน้ำดีนะว่ายกไปก่อนมันก็เลยรู้สึกว่าการเปียกน้ำมันจะทำให้มะขามหนักกว่าเดิมทำให้ตอหนักกว่าเดิมเพิ่มน้ำหนักบอกอย่าฉีด
แล้วก็เลยใช้วิธีการตั้งฐานแบบนี้นะคะแล้วก็เอากระถางมาลงแล้วก็เอาดินลงค่ะระหว่างนั้นนะคะพี่แก้วก็จะเก็บรากมันมีรากไขว้หน้ากันอยู่นะคะข้อดีอย่างหนึ่งของการเลี้ยงตอในกระถางก็คือว่าเราสามารถยุ่งกับรากเขาได้แบบว่าเต็มที่เลยนะคะเพราะว่าพอครบปีเนี่ยเดี๋ยวเขาแน่นแล้วทีเนี้ยไม่ต้องห่วงเรื่องตุ่มนะคะอันนี้แต่ว่าอย่างที่บอกก็คือเขาอาจจะโตช้านิดนึงนะคะก็ดูว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของใครหรือเปล่าอย่างพี่แก้วเนี่ยคืองานเยอะนะคะบอนไซนี่คืองานอดิเรกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องว่าน้องจะโตช้าหรือน้องโตเร็วนะคะคือถ้ายิ่งโตช้านี่พี่แก้วจะยิ่งรักนะคะใครโตเร็วเนี่ยก็จะอมรวดตายไปซะก่อนนะจ๊ะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะเป็นวันหยุดของพี่แก้วก็เลยได้เล่นกับน้องทั้งวันเลยเล่นของใหญ่ก่อนเลยนะคะก็หลักประมาณนี้นะคะหลังตรงนั้นเห็นไหมคะก็ยังมีอีกต้นหนึ่งที่รอการขึ้นอยู่อันนี้ก็คือตะโกนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะมีตะโกอยู่ต้นหนึ่งนะคะตอรับตอมาน่าจะประมาณ4ก่อนมะขามก่อนมะขามเลยต้นนี้น่าจะอยู่กับพี่แก้วประมาณ6ปีแล้วล่ะน่าจะก็มีการตัดตุ้มแล้วก็หญ้าออกแล้วก็ตัดกิ่งออกประมาณนี้นะคะตั้งทรงเขาขึ้นมาใหม่นะคะมันเป็นตะโกเอนชายนะคะโขดก็ใหญ่พอสมควรนะคะแล้วก็จำได้ว่ารับมาจากเขาแล้งนะจ๊ะเมื่อประมาณ7ปีตอนนี้7ปีแล้วเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เปลี่ยนดินตะโกไป1ต้นนะคะและก็มะขามทั้งหมด4กระถางนะคะก็เป็นกลุ่มกอ5ลำ1กระถางแล้วก็เป็นทรงต้นเนาะอีก2กระถางนั่นเองนะคะสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาชมตัวจริงนะคะเปิดให้ชมอยู่นะคะเปิดให้เข้ามาศึกษาหาความรู้กันได้อยู่เสมอนะคะสำหรับพี่แก้วนะคะแต่ว่าต้องโทรมาก่อนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกพี่แก้วมีงานประจำเนาะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ตลอดถ้าเกิดมาแบบไม่อยากเจอพี่แก้วก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะรู้นะคะว่าคิดอะไรกันอยู่แล้วรู้ด้วยแหละว่าอยากเห็นอะไรนะจ๊ะอยากดูขาใช่ไหมคะอยากดูโคนแน่นๆของน้องเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆช่วงนี้คือตอนพักเที่ยงนะคนงานไปพักเที่ยงแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาชมกันนิดนึงนะคะขาตรงนี้เป็นขามุดนะคะไม่ได้เป็นขาสวยงามขนาดนั้นนะคะแต่ว่าโคนผายค่ะตอนนี้เป็นตรงต้นนะคะโคนผายพอสมควรแล้วก็ตั้งกิ่งขึ้นมางงมากยังรู้สึกว่ากิ่งยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ต้องเลี้ยงกิ่งมาใหม่อีกรอบนึงนะคะนี่เองเลี้ยงจากตรงนี้จากตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะเดี๋ยวเอาประวัติเก่ามาให้ดูนะคะอย่างนี้เองนะคะเป็นแบบนี้นะคะก็ตั้งขึ้นมานะคะจากสิ่งที่ไม่มีตรงนี้ก็กลายเป็นตรงนี้ขึ้นมานะคะก็สมัยก่อนมีบ่ออยู่ตรงนี้นะคะที่แก้วมายืนกอดอยู่ริมบ่อเดี๋ยวจะไปหาภาพปลากอบมาให้ดูนะคะแล้วภาพเก่าๆนะคะจำได้ว่ามีอยู่เดี๋ยวเอามาให้ดูนะคะเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะจ๊ะอันนี้คือต้นแรกนะคะต้นแรกนะคะถัดออกมาก็คือต้นกลุ่มกอนั่นเองนะคะเป็นกลุ่มกอ5ลำนะจ๊ะกลุ่มกอ5ลำตอนนี้โคนเป็นยังไงเข้าไปดูโคนกันใกล้ๆค่ะเห็นโคนไหมจ๊ะ1ราก2รากแล้วก็3รากนะคะมีลำเล็กอยู่ข้างล่างเนาะลำเล็กอยู่ข้างล่างนะคะมีลำเมนอยู่ขวานะคะลำรองเมนก็มาเป็นซ้ายแล้วก็มีกิ่งหลังนะคะจะเห็นลำหน้าไม้อยู่ตรงนี้นะคะแอบมาข้างหลังนะคะแอบมาข้างหลังมีความเป็นซากนะคะเนื่องจากว่าอยู่กันเป็นเวลานานนั่นเองนะคะก็ผุลงมาเป็นซากแบบนี้นั่นเองนะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันไหมว่ามันรู้สึกเป็นยังไงอ่ะอย่างนี้เองมีอาการผุค่ะมีอาการผุขึ้นมาแล้วก็เห็นตรงกิ้งกือสีชมพูไหมคะตรงกิ้งกือสีชมพูตรงนั้นนะคะมีอาการผุแล้วก็ผุเขาก็จะเป็นเนี้ยค่ะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นผุแล้วเป็นผงๆแล้วก็มีรากออกมาตรงนี้พี่แก้วก็เลยใช้ดินนะคะกดตรงนี้เป็นส่วนของรากหมดเลยนะคะตรงนี้กดดินไว้นะคะให้รากเขาขึ้นมาแล้วก็เห็นมดไหม
ตรงนี้มีมดเยอะมากเลยนะคะอยู่ในพื้นนี้แต่ว่าถ้าใครตาไวๆนะคะจะเห็นอยู่อยู่ช่วงนึงที่พอหลังจากลงตอแล้วพี่แก้วใช้กระป๋องนึงแล้วก็โรยๆนั่นคือสตาร์เกิลจีนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามดนี่แหละเป็นตัวทำลายไม้ด้วยนี่คือเขาเจาะไม้แบบนี้ด้วยนะคะก็เลยจะฆ่าเขาด้วยไม่ให้เขาอยู่ที่นี่นะคะจะยิ่งคือก็จะไม่ให้อยู่นะคะน้องพึ่งนี่ก็เหมือนกันก็จะไม่ให้อยู่เหมือนกันนะจ๊ะย้ายบ้านได้แล้วนะจ๊ะที่รักเอาละค่ะต้นที่3นะคะก็ยังอยู่กันที่ซองต้นนะคะอันนี้จริงๆแล้วตอนนี้เป็นตอที่แบบว่าเขายัดเยียดมานะคะตอนแรกก็คือชอบจริงๆก็คือตอแรกนะคะกับตอที่2นะคะแต่ตอนนี้คือเขายัดเยียดมาคือไม่ชอบเลยเพราะรากเขามันไขว้ข้างหน้าเห็นไหมคะเนี่ยเป็นรากที่น่าเกลียดมากเลยเนี่ยไขว้ไปอย่างนี้ค่ะจะมีรากไขว้นี้ดินถมอยู่เสร็จแล้วก็ตอนแรกก็จะเล่นหน้านี้ถูกต้องไหมคะแต่ทีนี้ว่าพอมาดูแล้วรากมาดูสันรากตอนที่เอามาลงนะคะเจอราก3เส้นนะคะ3เส้นใหญ่ๆก็คือ1เส้น2เส้นแล้วก็3เส้นตรงมุมนั้นนะคะมันทำให้โคนเราดูผายขึ้นแบบนี้นะจ๊ะก็เลยมาตั้งหน้าไม้แบบนี้แล้วก็จากกาจากลูกชังก็จะกลายมาเป็นลูกรักก็เพราะว่าส่วนนี้นี่เองเห็นไหมคะทุกคนชอบซากจังเลยซากดูแกร่งมากเลยแล้วก็เป็นร่องน้ำพอดีเลยอันนี้ไม่ได้ทำนะคะไม่ได้แต่งแค่ตรงนี้นิดเดียวเท่านั้นเองนะคะก็อย่างที่บอกน้ำก็จะไหลลงมาแต่ส่วนนี้เดี๋ยวก็ต้องมาแต่งอีกทีนึงนะคะจะมีการปิดต้นน้ำอันนี้ส่วนนี้ก็ดูเท่มากเลยนะคะก็ยกตำแหน่งจากลูกชังก็กลายเป็นลูกรักก็แล้วกันนะคะค่ะก็ลืมไปมีตะโกนต้นนึงใช่ไหมมี4ต้นเดี๋ยวคนงานเขาจะลงมาแล้วส่วนตรงนี้เป็นตะโกนะคะเป็นตะโกเป็นตะโกเอ็นชายแบบนี้นะคะนั่นเองประมาณนี้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามชมมาจนจบคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามให้พี่แก้วด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใครไม่กดเนี่ยแล้วเวลาพี่แก้วลงคลิปหรือว่าไลค์ เดี๋ยวทุกๆคนก็จะไม่เห็นนะคะรู้สึกว่าจะมันยาวไปนะคะสูงไปแต่ว่าเดี๋ยวมืดๆหรือตอนไหนค่อยมาแต่งใหม่อีกทีนึงนะคะสำหรับวันนี้พี่แก้วต้องไปแล้วมีความสุขกับการทำไม้ทุกคนค่ะบ๊ายบาย